สวัสดีสวัสดีครับพบกับพวกเราคนทำเพลงเรียกชมก็วันนี้เราอยู่กัน4คนนะจ๊ะครับแต่4คนไม่ใช่น้องกายนะครับ4คนคุณภาพฮะวันนี้เราจะรีแอคเพลงอะไรกันครับพี่กิ๊กให้เทมตอบบ้างดีกว่าแป๊บนึงนะพี่เราใส่ตามองไม่เห็น right through มีไปไหนได้เฮียเพิ่งอ่านมา2ตัวอีกตัวก็ไม่ได้เออว่ะมีนี่ว่ะมีไงก็มันมีไง right through มีของวงเดซิกครับผมวันนี้เป็นวงแบนด์นะครับบอยกรุ๊ปผสมด้วยเป็นแบนด์ด้วยก็มาลองฟังดูว่าเขาจะยังไงแล้วก็มีทางเดินคอร์ดแบบที่ทำให้เราปิ้นแบบเพลงที่แล้วได้หรือเปล่าย่าๆนะโอเคสามสองหนึ่งให้พี่เราทำประตูกระจกเยอะไหมทิ้งแต่กระจกทุกอย่างกูว่าหนูถอนแน่นอนเลยมันเหมือนหนังฮ่องกงทำไมรู้สึกมีความเป็นหนังฮ่องกงไงบอกแล้ววงนี้ต้องมี
อะไรทำให้กูปิ้นแน่นอนเออเหวอดิปิ้นเลยปิ้นเลยโอ้โหเหวอเลยเหวอตั้งแต่ครั้งแรกเลยมองหน้ากันเลยอะไรวะเนี่ยก็เราจะมากันที่คีย์เพลงก่อนเลยครับพี่กิเป็นเอฟแฟตไม่เจอพี่เออเอฟแฟตเมื่อกี้ก็พูดไปอยู่แต่แค่บอกว่ามันบอกเป็นทีละคอร์ดไม่ได้เพราะมันมีไซเขาเรียกว่าอะไรไซไหนที่มันใส่ไปแล้วเป็นคอร์ดยืมอ่ะโอ้โหโคตรเยอะแล้วก็ผมจะบอกทุกคนเลยนะว่าหนึ่งในอาวุธที่ทำร้ายนักดนตรีที่สุดก็คือการเรียบเรียงเพลงแบบเนี้ย อยากให้นึกภาพก็คือมึงเดินลงบันไดมาแล้วคิดว่าถึงพื้นแล้วแต่พอยืดออกไปมึงตกเขวบึบหายไปเลยอ่ะคือมึงคิดว่ามึงเห็นพื้นแน่ๆแต่เหยียบแล้วก็บึบนั่นนะคือเหมือนจะส่งคอร์ด5แต่ไม่มีคอร์ด5ให้มึงเหยียบแล้วมันมีช่วงจังหวะนึงที่มันสายแบบแบบมาตรงคอร์ด5ปุ๊บ2 3 4ปุ๊บ5มาแน่ละไอ้เหี้ยตกบันไดขึ้นไปขั้นเลย2 3อะไรวะ4ไป5มั้ยกลับมา2ปุ้งๆๆๆเหวอจัดอ่ะเหวอเลยเหวอแบบอะไรวะอะไรเนี่ยเออเดี๋ยวว่าแต่ตัวผ่านคอร์ดเลยนะตัวร้องอ่ะเมโลดี้ร้องอ่ะกับตัวผ่านคอร์ดอ่ะโอ้โหอย่างโหดเลยเทนชั่นขนลุกอ่ะจักรจีไปคนร้องเอาไปจักรจีอ่ะหมายถึงนักร้องด้วยใช่ไหมจักรจีใช่โดยรวมแล้วนักร้องฉันรักเขาเอาได้เรากลัวพูดซะแล้วเอาได้เรากลัวพูดซะแล้วเฮ้ยจริงฉันรักเขาแต่ชอบมากเลยเว้ยแบบว่าเป็นวงแบบบอยแบนด์แล้วเป็นแบบเล่นแบรนด์ด้วยอ่ะแบรนด์แบรนด์ไม่ใช่แบรนด์ลูกค้าเหรอแบรนด์ แบรนด์เนี่ยแบรนด์ใช้คำว่าแบรนด์บ่อยเงี้ยทำงานเกี่ยวกับพวกอะไรเงี้ยเออผมไม่รู้จะพูดอะไรคือแบบเอา MV มีใครพูดถึง MV บ้างไหมอันนี้โฟกัสแต่เรื่องดนตรีเหมือนกันเลยผมโฟกัสดนตรีสุดๆทน MV สีดีมากเลยมันใช่สีมันจะแบบว่ามันจะไม่สว่างมันจะมีความแบบหม่นๆในภาพแต่สดแปลกๆเหมือนโทนสีเหมือนนี้เนี่ยเหมือนหนังเหมือนหนังไต้หวันป่ะแนวไต้หวันจีนๆเก่าๆแม่งนักขโมยเนี่ยเขาขโมยมาขโมยอ่ะเขาพูดไปแล้วว่าพี่กิพูดไปแล้วอารมณ์พูดว่าหนังฮ่องกงไปไต้หวันเออประมาณนั้นอ่ะอารมณ์เยาวราชสมัยก่อนก็ได้อ่ะแนวนั้นสุดยอดอย่าไปเลยก็แต่ก็ว้าวมากๆกับการเล่นดนตรีแบบนี้จริงแบบนี้หัวทิ่มหัวต่ำกันเลยทีเดียวทั้งที่เอาง่ายๆแบบสรุปเซตมันอ่ะทั้งชุดอ่ะมันจะมีอยู่แบบองค์ประกอบมาแค่สามโปรแกรมใหญ่ๆอ่ะใช่เนี่ยแล้ววนไม่รู้กี่รอบกูยังจับไม่ได้เลยว่าเล่นอะไรวนทั้งหลายรอบเนี่ยวนจริงๆมันก็มี F flat แล้วก็มีอะไร C sharp minor แล้วก็ D A flat D flat minor C แล้วก็มาตัว F ธรรมดาแล้วก็มีตัว E flat E flat นอกนั้นอะไรไม่รู้แล้วก็มีดันมียูนิซันมาที่ยูนิซันนอคคอร์ดนอกคีย์สตีแปลกนะว้าวว้าวชอบอยู่ชอบจริงชอบเลยล่ะนี่ถ้าเมมไม่หมดกูจะกดไลค์ยันพุ่งนี้เลยชอบจริงโอเคประมาณนี้ครับกับเพลงนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกดหน้าให้ซัดและฝากช่องทางโดเนทใต้คลิปคอมเมนต์ด้วยนะจ๊ะครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมกับคนทำเพลง reaction #ไว้ด้วยบายบายฉันรักเขา